ณผู้ชมคะช่วงกูรูมืออาชีพวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมมาอร่อยกับสูตรฟรุตเค้กของครอบครัวเราค่ะขนมทุกสูตรเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตั้งใจทำผ่านกรรมวิธีอย่างดีมีคุณภาพแน่นอนจ้ะวันนี้นะครับขอนำเสนอนะครับฟรุตเค้กสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ทำขายมานานกว่า8ปีนะฮะด้วยคุณภาพของวัตถุดิบนะครับมั่นใจได้ถึงความอร่อยแน่นอนครับฟรุตเค้กทั้ง2รสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะฮะแล้วก็อีก1ตัวครับมาแรงมากๆเลยEnglish Fruit Cake ครับสูตรฟรุตเค้กของเรานะคะเนื้อฟรุตเค้กของเราเป็นเอกลักษณ์เลยล่ะเพราะว่ามีกลิ่นหอมของผลไม้ฟรุตเค้กของเราเนี่ยนะคะถ้าคุณบอกว่าเวลาทานฟรุตเค้กเราชอบกินฟรุตเค้กเนี่ยฟรุตเค้กคุณภาพดีสังเกตง่ายๆเลยนะเวลาตัดเข้าไปเนี่ยหน้าตัดฟรุตเค้กเนี่ยจะมีผลไม้ฉ่ำมากๆแล้วก็เข้าคอนเซปต์เลยค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ชอบทำมากคือเนื้อผลไม้เยอะกว่าเนื้อเค้กแน่นอนการทำฟรุตเค้กให้ฉ่ำเนี่ยถือเป็นเทคนิคสำคัญที่สุดเลยนะเพราะเทคนิคตรงนี้คือการบ่มผลไม้พวกเราทั้งบ้านเนี่ยใช้เทคนิคสูตรพิเศษที่พิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆค่ะอีกหนึ่งเทคนิคของเรานะครับก็คือหลังจากที่ขนมอบสุกแล้วนะครับเรานำออกจากเตาอบนะครับแล้วก็แช่เย็นที่อุณหภูมิลบ18องศาทันทีครับก่อนที่จะเอามาซีลถุงสุญญากาศอย่างดีนะครับเพื่อที่จะเตรียมส่งออกให้คุณผู้ชมล่ะครับเวลาเราดูเนี่ยว่าฟรุตเค้กของเราฉ่ำได้ที่ไหมเราจะเอามีดบางๆกดลงไปในชิ้นเค้กของเรานะคะที่เป็นชิ้นเค้กที่เราเอาไว้เช็ดเทสเนี่ยหั่นออกมาเป็นจานคุณจะเห็นได้เลยว่าเนื้อเค้กของเราไม่แตกไม่หักไม่ร่วนขนมมีความเงาแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากๆเมื่อรับประทานเข้าไปคุณจะสัมผัสได้เลยว่าโอ้โหหอมจังแล้วก็เนื้อผลไม้ชุ่มฉ่ำมากเพราะเราหมักบ่มด้วยเหล้าลำแล้วก็ผลไม้ที่อยู่ในเนื้อเค้กเยอะมากๆเลยล่ะนี่แหละครับก็คือเคล็ดลับที่ทำให้ฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กของเรานะครับอร่อยจริงๆครับใครที่อยากสัมผัสความอร่อยนะครับสั่งกันได้เลยนะครับวันนี้ทั้งรสต้นตำรับนะครับแล้วก็รสอิงลิชฟรุตเค้กครับสำหรับฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะครับจะเป็นสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับอาจารย์เมย์นะครับเอกลักษณ์ก็คือหอมเครื่องเทศอ่อนๆนะครับแล้วก็ผลไม้เนี่ยผ่านการหมักบ่มมาอย่างพิถีพิถันเลยครับอบลงในพิมพ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด7นิ้วนะครับชิ้นเบ้อเร่อเลยนะครับบรรจุลงในกล่องสีแดงหนักทั้งหมดประมาณ3ปอนด์นะครับราคาพิเศษเพียงแค่850บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยครับอีกหนึ่งรสชาตินะครับที่อยากแนะนำนะครับก็คือ English Fruit Cake นะครับอันนี้ขนาด3ปอนด์เหมือนกันนะครับกว้าง7นิ้วเท่ากันนะครับราคาพิเศษมากๆครับคุณผู้ชมเพียงแค่888บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับตัวนี้นะครับมีเอกลักษณ์ที่ชอบมากๆก็คือมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะครับของชาเออร์เกรย์แล้วก็ชาคาโมไมล์นะครับเรียกได้ว่าเป็นเค้กแห่งการผ่อนคลายเลยแหละครับที่จัดหนักจัดเต็มกับผลไม้อบแห้งหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเกดนะครับเชอร์รี่ผิวส้มหมักบ่มกันอย่างดีเลยแหละครับสนใจอยากสั่งซื้อฟรุตเค้กไปลองชิมหรือสั่งไปแจกในช่วงเทศกาลนะคะทักเข้ามากันได้เลยค่ะที่026827644หรือ0922658968ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะทุกรสชาติเลยคุณผู้ชมส่งฟรีทั่วประเทศจ้ะหรือสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะทาง LINE @yingsakfood ค่ะแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะอยากให้ลองชิมจริงๆนะครับกับฟรุตเค้กนะฮะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทุกวันอังคารเวลาเดิมนะครับบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23กับรายการ Cooking Guru นะครับที่จัดหนักจัดเต็มพร้อมเทคนิคในการทำอาหารอีกมากมายนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเท็ดดี้กับเชฟประจวบเนี่ยจะมาทำเมนูข้าวอบน้ำพริกลงเรือครับหลังจากที่เราผัดตัวมะเขือพวงนะครับกับพริกขี้หนูแล้วอันนี้พักไว้นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะทำหมูหวานแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณ3นาที3นาทีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเชฟประจวบในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอลังการแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะฮะฝากลองทำตามกันเยอะๆนะครับ